สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับแฟนรายการทุกคนนะครับก็กลับมาเจอกันกับทิซซี่นะครับทิซซี่เกมชาแนลนะครับก็สวัสดีสำหรับวันนี้เราก็มามีแขกมาแล้วนะครับอีก2คนนะครับคนเดิมนะครับเจ้าประจำหน้าแตกเป็นทุกตานะครับคุณอิลูมินอสนะครับครับสวัสดีครับครับจะเล่นเดวินนะครับอีกคนหนึ่งก็ซันนี่นะครับก็เขาไม่ได้คุยใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาหาห้องกันก่อนนะครับก็สำหรับคลิปก่อนๆหน้านี้นี่เสียงมันอาจจะกล้องมาหน่อยนะครับผมก็ขออภัยด้วยครับพอดีผมใช้เป็นลำโพงเป็น 5.1 นะครับเสียงที่อัดออกมามันก็เลยกล้องนะครับน่าจะใช่นะคลิปนี้ผมใช้กล้องสารัตป่ะครับเล่นกีตาร์พร้อมทุยนี่ทุยใส่ไมค์เลยนะเนี่ยอย่าลืมเช็ดหน้าเปียกหมดแล้วก็คลิปนี้ผมอัดเป็นลำโพงผมใช้เป็น 2.1 นะครับก็ไม่น่าจะเสียงกล้องเหมือนคลิปก่อนๆหน้านี้ละก็ขออภัยด้วยนะครับรู้สึกว่าจะกล้องมาตั้งแต่แรกเลยผม 5.1 หมดเลยก็จริงๆมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนะครับลำโพง 5.1 กับ 2.1 แต่ผมไฮโซไปเองนะครับชอบใช้เยอะๆนะครับนี่ถ้ามี100.1นี่คงจะใช้นะครับบ้านรวยนะสังเกตได้จากเงินในเกมผมแฮกมาครับผมเติมไป200ให้เขาแฮกมาในตัวครบมีเพชรครบเอ้ยไม่ใช่คนละเกมแล้วเว้ยไม่ใช่คุกกี้รันนะครับแล้วเกมจุกจิกรันก็ฝากถึงคุกกี้รันนิดนึงนะครับถ้าใครเล่นเนาะก็อย่าไปโกงเขานะครับได้ห้องแล้วก็เอาอะไรเอาแก๊สสิบไหมเราเล่นแทงค์ไปหลายแล้วเอาอันนี้เหรอเอาอะไรอ่ะเอาอะไรดีอ่ะเอาเลโอน่าวารัสไหมเลโอน่าวารัสจะดีเหรอมันเข้ากันเหรอเลโอน่าแม่งก็แทงอยู่ดีเอาหยังดีวะเอาอะไรมันเข้ากันเหรอไม่เคยเล่น2ตัวนี้เลยนะอุ้ยโคตรเข้ากันเลยอ่ะโอเคลองครับเรามาดูกันนะครับว่าคุณอิลูมินอสจะทำให้เราหน้าแตกอีกหรือเปล่านะครับรับประกันเลยว่าไม่อะไรไม่เหลือไม่เหลือลืมอีกแล้วนะครับลืมอธิบายนะครับห้าไปท็อปนะครับก็มัตเตอรี่กับลูนอันเดียวกับเทสเกมที่แล้วนะครับใช้เป็นพูปาร์ตี้เลโอน่านะครับชอบตอนวาร์ปนะครับมันดูแห่นดีนะครับแห่นเป็นภาษาเหนือนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าสลิดครับสลิดสลิดนี่รู้จักปะสลิดคืออะไรพี่ทีเดี๋ยวมันจะจบแล้วเดี๋ยวรอเข้าหน้าโหลดก่อนมันพูดตอนนี้เดี๋ยวเสียงมันจะหายโอ้ยนะครับก็เข้าสู่หน้าโหลดนะครับต่อกันนะครับสลิดคืออะไรไม่รู้จักไม่ครับสลิดไม่รู้ว่าไปซื้อ Google ไปช่วยได้ทุกอย่างจริงๆอ่ะอาจารย์ครูไม่รู้จักครับผมไม่ได้กรุงเทพจริงเหรอเนี่ยไม่รู้จักเลยเหรอไม่ครับสลิดใกล้เคียงครับว่าสตอนะครับสตอเบลลี่ครับแต่ไม่เชิงว่าแหลนะครับสตอก็ตอแหลแหละพี่ไม่ตอแหลสลิดไม่ได้แปลว่าตอแหลแปลว่าต้องการรับความอบอุ่นจากฝ่าตีนนะครับ ไม่ใช่แมตช์นี้น่าจะได้เห็นกันไม่ใช่มันพูดได้หลายอย่างเว้ยไปซื้อ Google เองดีกว่าวะ
ขนาดกูรู้ความหมายกูยังอธิบายไม่ถูกเลยเว้ยไม่รู้จริงอ่ะเนี่ยสลิดไม่ใช่ภาษากลางเหรอแล้วผมอินโนเซนต์เอาจริงนะโลกสวยครับไหนไฟตกไปทีนึงนึกว่าดับแล้วพอดีมี UPS นะครับ UPS กากากที่สำรองได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับสำรองได้บ้างไม่ได้หลายไม่บอกนะครับว่ายี่ห้ออะไรเดี๋ยวเขาจะมาระเบิดบ้านผมก็เดี๋ยวผมบอกสกิลของเทสเมื่อกี้นะครับสกิลติดตัวมันเดี๋ยวผมไม่บอกตอนจบเลยแล้วกันนะรวบรัดเลยทีเดียวเพราะว่าไม่ได้บอกมา2คลิปแล้วไอ้นี่ก็ไม่เตือนเลยเว้ยเตือนหน่อยดิว่าไม่ได้บอกอ่ะตอนเรามีสาระใช่ไหมต้องมีสาระด้วยไม่มีสาระแม่งก็โอ้โหคนดูไม่มีดินี่แบบโอ้มาดูเอ้าไอ้ฮานี้แม่งเล่นโชว์ไอ้ชิบหายแม่งอวดเก่งไอ้สัตว์อย่าให้กูเจอในเกมนะแม่งกูจะตบเลยฮะทิซซี่เนี่ยแม่งอย่าให้กูเจอนะแม่งดักลุมกระทืบ5ตัวอะไรอย่างเงี้ยไอ้สาระปาร์ตี้นะลงแขกลงแขกเกี่ยวข้าวก็ใครเจอในเกมก็ทักกันได้นะครับแต่อย่าแอดผมมานะครับอย่าแอดมานะครับผมไม่รับผู้เล่นนะครับผมรับหมดนะครับแอดมาเลยครับก็แอดมาหลายคนแล้วนะครับอายอย่าแอดมาเลยนะฮะไอคุณอิลูมินอสนะครับแอดไปเลยครับชื่อมันแม่งพิมพ์ยากนะครับตั้งชื่อให้มันสั้นๆหน่อยได้ไหมเนี่ยอย่างทิฟฟี่เงี้ยเออคนแบบจดจำพิมพ์ง่ายแอดง่ายอันนี้บ้าอะไรตั้งแต่โน้ตโดนจำตั้งแต่เฟลแล้วฮะดูนะฮะว่าวาลัสเขาจะเป็นยังไงไม่เคยเห็นเขาเล่นวาลัสเลยนะครับผมเล่นกับเขามาหลายตาเอาเฮ้ยกดผิดปุ๊บเอาแล้วนะครับหน้าแตกออกทีวีนะครับแม่งเกมนี้เรารู้สกอร์กันตั้งแต่เกมเริ่มไปแค่30วินะครับแพ้แน่นอนครับเอาไงทีนี้จะบวกไหวเปล่าหน้าแตกตั้งแต่มินเนี่ยนยังไม่เกิดนะครับที่ทำคลิปนี้ไม่ได้จะมาอวดเก่งอะไรนะครับก็อยากจะให้สังคมหรือว่าวิเจนไทยแลนด์ดีขึ้นนะครับI will protect you. เฮ้ยดูตรงนี้ให้หน่อยเดี๋ยวจะไปดูข้างบนดูนี้หน่อยยังอยู่ปะเนี่ยกดคุยไมค์ได้นะทำไมไม่ไมค์มาก็ไม่มีอะไรจะอธิบายนะครับคุยไมค์ไปเลยพิมพ์ไปเดี๋ยวเขาไม่รู้เรื่องอันนี้คือมาโชกากนะฮะว่างๆผมอธิบายสกิลแล้วกันเดี๋ยวเทสเดี๋ยวผมไปพูดตอนจบแล้วกันตอนนี้เอาเรียวหน้าก่อนก็สกิลติดตัวนะครับซันไลท์ถ้าเรียวหน้าเนี่ยใช้สกิลโดนรวมถึงมินเนี่ยนะครับแชมเปี้ยนรวมถึงมินเนี่ยนไม่รวมเทอร์เรตนะครับจะอ้าวเชี่ยอะไรเนี่ยอาลีเหรอเออนะก็ลืมใช้ลิลิคิวโมเตอร์ฟอยพูดต่อนะครับสไลด์นะครับถ้าเอาไว้ล้างจานนะครับก็จะล้างสะอาดนะครับอันนั้นมันสไลด์ไม่ใช่นะสไลด์ครับ The sun always rises. เอ้ยคลิปใหญ่นี้ออกทุกๆ3เวฟป่ะ3หรือ4เวฟคลิปใหญ่เหรอ4ป่ะจำไม่ได้ไม่เคยสังเกตไม่รู้เลยนะน่าจะ3หรือ4นั่นแหละประมาณนั้นแหละจะศึกษาให้เอาละครับเลนบนอีกแล้วครับมันเป็นอะไรนั่นหนากับเลนบนครับ3เวฟ3เวฟก็
ตายตายบายถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวเติมเลือดให้อยู่ใกล้ๆนี่เดี๋ยวจะตีรถตีตัวนี้ตีไปเลยเดี๋ยวตีรถแม่งไม่ได้พูดสกิลสักทีเสือกไปโดนอีกแฟดก็ไม่มีอีกจะแพ้อินดี้เหรออาริอินดี้แครี่จะแพ้เหรอมันคอมโบโหดมากก็อย่าไปโดนดิเมื่อกี้เข้าไปกันให้ช้าด้วยแหละนึกว่าจะไม่โดนหัวใจไงนึกว่าจะโดนแค่สตันแล้วจะออกไม่ใช่แค่เลนบนนะฮะไม่ใช่แค่เลนกลางนะฮะไอ้เขาโดนแก๊งไงกำลังจะเป็นเลนล่างเลนกลางเขาโดนแก๊งไงแต่เลนล่างเนี่ยไม่สำคัญเลยนะพูดสกิลต่อนะครับสไลด์ถ้าลิโอน่าเนี่ยใช้สกิลโดนมินเนี่ยนแชมเปี้ยนหรือมินเนี่ยนป่าหรืออะไรก็ช่างมันจะติดสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของสันไลท์อยู่นะครับจะเดี๋ยวผมจะให้ดูยิงให้ดูแล้วกันเนี่ยครับมันจะเป็นแสงอย่างเงี้ยครับถ้าเพื่อนไปตีนะครับจะเป็นโบนัสเอ้าตีช้าว่ะโทษไม่ชอบมาเถอะไปดูกันเอาเองแล้วกันนะครับไอ้นี่มันกากนะมันเลยตีไม่โดนถ้าเพื่อนตีอ่ะไม่ใช่ตัวมันเองนะแชมเปี้ยนที่เป็นฝั่งเราอีก4คนที่เหลือตีไม่ใช่ตีธรรมดารวมถึงสกิลด้วยดึงเลยได้มั้ยหมั่นไส้จังจะให้ไปตายในป้อมหรือไงดันขนาดนี้ดึงไม่ตายหรอกให้มันดันออกมาหน่อยดิไปให้มาแล้วป่ามาอย่าออกงี้ดิเขาก็รู้ดิว่าหวาดอ่ะทําเป็นเนียนๆเดินออกเพราะยังไงนูมันเข้าไม่ได้ไวอยู่แล้วกิล2ต่อนะครับชิลออฟเดเบกไม่ได้อ่ะตายแล้วบายเดี๋ยวสตันให้ตายก็พูดถึงสกิลต่อนะครับช่วงตายนี่แหละซื้อของก่อนแล้วกันชีออฟเดย์เบรกนะครับเป็นการกดบัฟแล้วการโจมตีครั้งถัดไปของเรียวน่าจะเป็นการเอาโล่ฟาดนะครับทำให้ติดสตัน 1.25 วิความแรงจะเพิ่มขึ้นตามเลเวลครับแล้วก็จะลดลงคูลดาวน์จะลดลง1วิต่อเลเวลไม่รวมผลของคูลดาวน์นะถ้ามีผลของคูลดาวน์ก็จะลดลงน้อยลงหน่อยแล้วแต่ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ไปตายแล้วถอยดิโอ้จึงกะลีลาอีกตังไม่พอซื้อ BF อ่ะมีก็บ้าแล้วฮะคิวก็ไม่มีตังตอนนี้คงมีสัก900แล้วมั้งใช่ไหม 1,900 1,400 เหรอไม่ได้เยอะวะอ๋อมันได้เยอะเพราะแม่งกูมีโล่ให้นี่ว่ามีเยอะเพราะผมมีโล่นะครับผมเพิ่มตังค์ให้เขาไปประมาณเกือบร้อยหนึ่งใช่เยอะมากนะเหมือนกับได้เงิน2เท่าอ่ะเพราะว่าคนที่ถือก็ได้ด้วยแต่เหมาะสำหรับแชมเปี้ยนที่ตีใกล้นะมีรีแชมเปี้ยนนะครับแต่บางตัวผมก็ไม่ออกนะแล้วแต่รอบแล้วแต่คนถนัดดีอ่ะบอกไม่ได้หรอกว่าดีไม่ดีบางทีก็ออกเอนเชียนคอยคิว2นะครับอีคิปนะครับอีคิปมันเกี่ยวกับพระจันทร์อะไรอย่างงี้ป่ะแต่มันเป็นชนเผ่าที่6ป่ะมันเป็นชนเผ่าพระอาทิตย์แล้วทำไมมันชื่อสกิลเป็นอีคิปอ่ะเหมือนกับเป็นน่าจะประมาณว่าแสงจันทร์หดหายอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าอีคลิปเนี่ยแสงจันทร์เขาเรียกว่าอะไรบอกไม่ถูกอ่ะเหมือนกับจันทร์ดับพูดง่ายๆช่างมันเถอะ
บอกรายละเอียดแล้วกันก็บัฟตัวเองเหมือนกันนะครับทำให้เพิ่มดิฟและเมดดิฟนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มอีกเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยเป็นเรโชของดิฟและเมดดิฟมันหกแล้วอย่าเพิ่งบอกนะยังห้าอยู่ก็แล้วสักพักหนึ่งนะครับโล่จะแตกแล้วก็จะทำความเสียหายรอบๆแล้วจะติดสถานะซันไลท์ไปด้วยนะครับอารีบ้างกว่าแอนนี่อ่ะหลบดีๆแล้วกันอย่าสดเดี๋ยวสตันให้เองเอาไหนอ่ะเอาแอนนี่หรือเอาอารีก่อนอารีก่อนถ้ามันแหลมก็เอาอันนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยไปใส่อารีอารีถ้าเวล6มันจะนี่นะมันจะไอ้แดดได้3รอบนะมีเสียงอ้าวมาแล้วมีเสียงเด็กปลูกมาฝอยทางด้านคุณอิลูมินอสนะครับก็ถ้าเด็กปลูกคนนั้นได้ยินก็ขออภัยด้วยนะครับยังไม่หกเลยอ่ะมาช่วยเขาหน่อยหกแล้วเว้ยยันตีนะสตาร์ทอะไรสตาร์ทอะไรหน้าเตกนะครับหน้าเตกที่เบอร์นะครับเอาได้ป่ะจะเอ็กซ์ซอสไม่ได้อะผมบอกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อรายการผมเป็นรายการหน้าเตกออนทีวีอ้าวเปรี้ยวด้วยไอ้ยะถ้าไม่ยิ้มมานามีนี่จะรอสตันให้แล้วนะสกิลที่3ต่อนะครับเซนิทเบดนะผมก็ไม่รู้ว่าเซนิทแปลว่าอะไรก็เคยได้ยินมาพอสมควรเป็นการยิงดาบไปในเส้นตรงนะครับพอยิงไปแล้วเนี่ยถ้ามีแชมเปี้ยนอยู่ในระยะจะวาร์ปตัวเองไปหาแชมเปี้ยนตัวนั้นถ้ามีมากกว่า1ตัวจะวาร์ปไปหาตัวที่โดนสุดท้ายก็คือตัวหลังสุดแต่ถ้าไม่โดนเนี่ยไปโดนโดมิเนียนก็จะติดสถานะซันไลท์ไว้แต่จะไม่วาร์ปไปอันตินะครับโทล่าแฟร์ยิงวงสตันนะครับผมจะให้ดูวงมันจะมี2วงนะครับวงในจะสตันวงนอกจะสโลสโล 80% นะครับโอ้ยขอตีเอาตังค์หน่อยนะฮะอันติ10วินะแป๊บนึงปาวาดก่อนคงกลับมาคง10วิพอดีก็จะทำความเสียหายเท่ากันนะครับแต่คนที่อยู่ข้างวงข้างในจะติดสตันนะครับก็คนที่อยู่ข้างนอกก็จะติดสโลนะครับ 1.5 วิน่าจะเท่ากันป่ะไม่แน่ใจคุณติดสตันจะติดสโลด้วยหรือเปล่าก็เป็นสกิลเปิดดีพอสมควรนะครับเปิดก็ได้ช่วยก็ได้ทำไมยิงไม่เข้าวะสกินนี้ผมชอบตอนวาร์ปนะครับอาบแดดครับอาบแดดเอ้ามีเนียนตบการอัพสกิลนะครับอัพสกิล1ไว้อย่างแรกเลยนะครับแล้วอัพสกิล3ที่เลเวล2แล้วหลังจากนั้นอัพสกิล2เต็มก่อนนะครับถ้ามีอันติก็อัพอันติก่อนเป็นปกติอยู่แล้วหวาดเต็มหรือยังเนี่ยอ๋อหวาดยังไม่เต็มมันเปรี้ยวอย่างงี้ระวังตัวอยู่ในภูมิอ๋อไม่มีนูนูอยู่ข้างบนเนี่ยก็อันติเลยได้ป่ะน่าจะเนี่ย2ตัวกันอ่ะพุ่งเลยอ่ะปี๊บนึงรอมันแหลมก่อนเฟลนะครับหน้าแตกออกทีวีนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องมีอันติก็ได้เลือดมันน้อยอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าเปิดอันนี้ได้เดี๋ยวจะเปิดจะได้ไม่สตันอ่ะ
ปากกวาดใส่หน้ากูเลยโอ้ตีไม่ทันว่ะเอาอ่ะไม่ตายไม่ตายไม่เป็นไรกูก็อยู่ของกูดีๆมึงก็มาตีกูนูนูจะมาเหรอระวังไว้หน่อยก็ดีเดี๋ยวชุดนี้ก็กลับก็ได้มั้งไปออกของหรือว่ายังแล้วแต่นะลิซันดามาชุดนี้กลับเลยเสือกไม่ตายอีกหวาดเหลือปักๆไปเถอะโอ้ยลิซินแรงนะเนี่ยของไวเนี่ยลิซินอ๋อลีซินฝั่งมันก็ไวอยู่ไม่รู้ว่าออกของคนละแบบกะราคาไม่ค่อยถูกจริงๆอย่าออกรองเท้ากันเวทนะจริงๆผมแนะนำให้ออกรองเท้าเหลืองนะครับ mobility boot แต่รอบนี้เวทมันเยอะรอบนี้เวทมันเยอะออกรองเท้ากันเวทดีกว่าแต่เดี๋ยวค่อยออกอันนี้ใส่รูนเกาะมาป่ะเนี่ยมันถึกๆมันก็ใส่แหละมันมีสกิล2ไอ้สกิล3ของมันด้วยคือแกโดนลุมยำอีคูพระเอกมาโจนได้ไม่มีใครช่วยตีลิซันดาเลยไอ้ยะแฟดลงไปผมว่าหน้าแตกครับเอานั่นไงครับผมว่าแล้วครับต้องหน้าแตกครับกลับไปแล้วว่าต้องหน้าแตกเมื่อกี้ผมว่านะครับผมลืมกดคุกกี้ครับหวาดคงไม่จะเป็นละขายทิ้งออกวิชั่นถ้ากดคุกกี้ผมจะยืนได้นานกว่านี้นิดนึงผมกดในช่วงเวลาอธิบายใหม่ที่เผื่อคนขี้เกียจกลับไปย้อนดูเทปที่แล้วโอ้ยกลับไปย้อนดูสิวิวจะได้เพิ่มเล่นนี้แล้วเอาสักหน่อยสักหน่อยการกดคุกกี้นะครับมันช่วยพูดในช่วยในเรื่องของการเทรดนะครับจะมีซับเทรดนิดนึงนิดนึงนะครับไอคนที่บอกว่าตอนนั้นผมพูดไม่ถูกนะครับผมไม่รู้ว่าซับเทนหรือซับสเตนนะครับไอคนนี้นะครับมันบอกผมนะครับไอคนอิลูมินอสเนี่ยนะครับมันบอกผมว่ามันอ่านว่าซับเทนนะครับมันอ่านว่าซับเทนซับเทนจะตายแล้วตอนนี้สตันมิเนียนนะเมื่อกี้อันตีอันตีดิเข้าสิพี่ไม่มีใครมาเลยโอ้น้ำตาแทบไหลดูครับดูป้อมตีครับ1,200ครับผมเข้าไปได้ให้ไม่มีใครมาครับเมื่อกี้ฟรีไปเรานี่กดสเปลใส่มินเนี่ยนไปด้วยเป็นเจ้าหวงอะไรนักหนาก็มันก็น่าน้อยใจนะครับแทงป้อมไปประมาณ4ทีนะครับฟรีๆเลยไม่มีใครเข้านะครับนี่ถ้าเข้าไวกว่านี้นี่ผมรอดแล้วนะไอ้ตายหมดเบยดีทินก็ไม่รอดยาสุโอเอามิชิโนะไปเลยยาสุโอปากหวานแล้วทิปกาดไปหวานได้ไหมเนี่ยจบแล้วจะไปตายเนาะโดยวัยนี้แหละไม่รู้นะครับก็ไม่รู้สินะ
ก็ตามเข้าไปนะครับเขาตามผมก็ตามเฮ้ยเฮ้ยหน้าแตกนะครับหน้าแตกตัวก็แตกนะครับโดนลงแขกเป็นชุดที่3มันต้องมาทางนั้นอยู่แล้วยังจะไปอีกรีซินนี่เลนบนใช่ป่ะใช่ใช่เอ้ยรีซินป่าดิไม่ฝั่งมันอะฝั่งมันอะใช่ใช่นูดูแล้วไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นะมันกินตีนได้ไม่เยอะแทงตีนได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราไม่มีสกิลอะไรแต่เขาเราปักหวาดใส่หน้าเขาเลยครับแตกเลย30บาท2แล้วตีไหมมีอีกเยอะจะเอาไหมล่ะจะเอาไหมล่ะเข้ามาอย่างนี้จะเอาไหมล่ะต้องบวกแล้วอันใส่ปุ้มไม่รู้ว่ามันใส่รีซินมันได้มังกรโอ้ไม่ทันนะเมื่อกี้ปากหวานแล้วเห็นพอดีเลยกะอยู่แล้วมันต้องยิงมาแต่แบบไม่คิดว่ามันจะยิงมาทันทีที่ปากหวานฝั่งเราไม่ได้มังกรอ่ะเมื่อกี้ไม่สมัยอ่ะหรือรีสมัยไม่ทันก็เมื่อกี้ไม่ได้กำไรนะตาย2ได้3แต่เขาได้มังกรเขากำไรด้วยซ้ำแหละถ้าเทียบกันแบบไม่มีฉายานะแบบทุกคนได้ตายแล้วได้เงินเท่ากันอะไรเงี้ยถ้าไอ้ฝั่งเขาสมมติมีก๊อตไลท์มาตายคนนึงเราก็กำไรแล้วก๊อตไลท์แปลว่าอะไรครับคุณอิลูมินอสนะครับแปลว่าอะไรครับอิลูมินอสเหรอครับก็อดไลท์ครับก็อดไลท์แปลว่าอะไรครับก็อดไลท์แปลว่าฆ่าเก้าตัวปะไม่ใช่ครับหมายถึงความหมายครับแปลว่าอะไรครับก็อดไลท์พระเจ้าแห่งการความชอบพระเจ้าของการฆ่าพระเจ้าแห่งการตายอันนี้คือเด็กโป่งคนหนึ่งนะครับแปลได้อย่างนี้นะครับอ้าวก็อดไลท์ไม่ได้แปลว่าพระเจ้าชอบนะครับอ้าวเหรอแปลงี้แปลว่าอะไรครับคำว่าไลท์ปะครับไอ้คำว่าไลท์เนี่ยไม่ใช่แปลว่าชอบนะครับมันแปลว่าชอบก็ได้แต่ในความหมายในที่นี้คือไลท์เนี่ยแปลว่าเหมือนก็ได้เหมือนคล้ายประมาณนั้นครับก็คือก็อดไลท์ก็คือเข้าขั้นพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละเอ้าเอ้าก็นึกว่าบวกจบไปแล้วก็เลยไม่ไปล่างลีก็เลยฟาร์มป่าเพลินเลยอันนาดไอ้ยะไอ้ยะก็ตายอยู่ดีทำเซียนเหมือนเรียนมาปุ้งทำเซียนเหมือนเรียนมาก็กลับสิพี่เข้ามาเยอะแล้วเนี่ยหนักแล้วเนี่ยสกอร์ของเขาไม่เยอะมีอาริอะคิวเยอะระวังไว้อย่าพยายามอย่าแหลมยิงแทงได้ก็ยิงเลยตำแหน่ง AD Carry นะครับไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องไม่ใช่จำเป็นต้องยิงตัวบางๆนะครับเอาตัวรอดไว้ดีกว่านะครับเอาทีโม่มาเล่นก็ได้นะก็อาริยังเล่นได้ทีโม่ก็น่าจะเล่นได้เล่นได้แหละเล่นได้ครับแต่ว่าใครจะด่าก็นะเดี๋ยวออกกันเวทเพิ่มจริงน่าจะออกโมบิลิตี้บูสต์อ่ะแล้วเดี๋ยวกันเวทไปออกอย่างอื่นเพิ่มคิดไม่ทันไอเดียการเล่นเอดีแครี่ไม่จำเป็นต้องยิงแทงค์นะครับเอ้ยไม่จำเป็นต้องยิงตัวบางนะครับยิงแทงค์ก็ได้ครับต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนครับยิงตัวใกล้อ่ะพูดง่ายๆยิงแล้วรักษาระยะไม่ใช่อย่างคุณอิลูมินอสนี่นะครับ
บ้าคิวครับโอ้ตายสิอย่างนี้สู้ดิต้องสู้ดิโอ้โหเหมือนเอามาจิ้มมาจิ้มฟันไปแงะท่อนซุงอ่ะเคลียเคลียเคลียสกิดอ่ะมันแข็งอะไรอย่างนั้นน่ะยิงน่าจะยิงเข้าแรงกว่านี้นะFailure เต็มๆนะครับแอนตาซินจ่ายนะครับเฟลนะครับแฟดเฟลไม่เฟลไม่เฟลทีมมันมาช่วยถ้าทีมมันไม่มาช่วยเมื่อกี้ก็สตันให้ได้แล้วเข้าไปในป้อมทำไมอ่ะโอ้ยเดี๋ยวก็รู้เข้าไปทำไมเพื่อนไม่ช่วยเลยอ่ะเพื่อนมาช้าไปเมื่อกี้เนี่ยผมกล่าวว่าพอผมเข้าไปนะแล้วเขาจะเอาตัวที่แบบหลงเหลืออยู่หนึ่งตัวที่ไม่ไปกระทืบผมอะนึกว่าจะเอาตายแล้วผมคิดว่าผมจะรอดนะกลายเป็นว่าไม่รอดครับแล้วเพื่อนเสือกเอาไม่ตายด้วยครับ First light approaches. ก็เป็นการไว้ใจเพื่อนจนเกินไปนะครับไอ้นี่ฝั่งเราก็โหดนะเนี่ยสกอร์10แล้วจากเมื่อกี้นะครับกดไลค์นะครับกดไลค์แปลว่าพระเจ้าชอบนะครับพระเจ้าแห่งการชอบตีป้อมไม่สนใจนะฮะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะฮะสนใจแล้วยังครับสนสนแล้วยังครับอยากต้องได้แล้วกูมาตายกับมึงทำไมเนี่ยไม่ตายหรอกถึงไม่นะยาสุโอเราจะไม่ลืมนายขอลูกเมียก็ด้วยนะเราจะไม่ลืมนายเลยที่นายมาตายแทนเราอย่างนั้นอ่ะตายอีกคนนึงตายอะไรหรอเยี่ยมเลยไม่เหมือนใครก็รู้แม่งเมื่อกี้แม่งหิวป้อมไอ้ป้อมมันแตกอยู่แล้วต้องมีผู้เสียสละตายนะครับแอนนี่โอ้ยลีฟจะอีคู่ทำไมเนี่ยกูไม่ได้รัดเหรอเอ้าแล้วอีนี่มาไงเนี่ยมึงไม่รอดละวางอาลีชามนะช่วยทำกะละมังอะไรก็เอามาเฮ้ยเลือดกูมีเท่านั้นมันจะเอากะละมังมาฟาดกูก็แล้วแต่ไอ้ยะทำเซียนเหมือนเรียนมาแต่เสือกโดนชามแล้วก็โดนตีตายโอ้ย เป็นการแฟดยิงแอนตีนะครับแอนตีคุณชื่อว่าอะไรนะอ่านไม่ออกแล้วสิchain of corruption นี่อ๋อเป็นโซ่แห่งการคอร์รัปชันนะครับใช่ครับโซ่แห่งการคอร์รัปชันใช่เหรอเปล่าว่าคอร์รัปชันเหรอใช่คอร์รัปชันคอร์รัปชันแปลว่าอะไรอ่ะคอร์รัปชันคือการทุจริตไอ้ยะที่ประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกนะครับเราจะไม่พูดถึงการเมืองครับทีผมไม่ได้พูดครับผมพูดถึงสถิติโลกครับผมพูดถึงสถิติโลกครับผมไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองนะครับเดี๋ยวชาแนลจะโดนปิดนะครับไม่ดีครับไม่ดีครับอย่ามาปิดชาแนลผมนะครับผมไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองนะครับทุกคนเป็นพยานได้นะครับไอ้บ้านี้มันพูดนะครับไปเก็บมันได้เลยมาก่อนกันไหมอย่างนี้นะครับคือเราโซนพื้นที่ได้ถึงเขามีวาดอ่ะเราไม่จำเป็นต้องไปปักวิชั่นวาดก็ได้ครับ
ลีลีเอาลีลีลีผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมแล้วก็เสือกไม่มีใครตามกูเลยเอ้านี่แรงสุดแล้วเหรอผมสังเกตหลายทีแล้วนะครับเวลายาสุโอเขาใช้ท่าพายุอ่ะเขาจะบอกว่าซุกิยากินะครับซุกิยากิใช่ซุกิยากิเหรอเออใช่ใช่ที่อาซาโยเออไม่ใช่ไม่ใช่ซุกิยากิวาซากิวาซากิซุกิยากิเขาอยากกินเขาอยากกินซุกิมั่วนะครับพูดว่าอะไรก็ไม่รู้ฟังหลายทีแล้วฮาซาโยอะไรสักอย่างฟังได้อย่างเดียวซุกิยากินะโอ้ยไม่น่าเชื่อว่าตานี้เราจะชนะต้องหิวป้อมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นตีป้อมต้องแตกยังสูงยังยังต้องแตกไม่ไหวละออกก่อนนะต้องตีป้อมเดียวตีป้อมป้อมป้อมเห็นคนจริงตีบ้านนะเอ็นสลายล่างคุณกิงเล่นบ้านนะครับไอ้ยะเนี่ยโปรโมทนะครับซันนี่นะครับแอดแอดไปได้นะครับแต่อย่าแอดผมนะฮะไม่ต้องแอดมันครับบล็อกมาเลยครับบล็อกมันแบล็คลิสต์ใส่มันเลยครับอย่าแบนผมถ้าผมไม่มีรหัสเล่นมีรหัสเดียวไอ้ยะไอ้ยะนั่นใครเล่นไม่รู้นะรักจุงเบยมุงมิงมุงมิงแปลว่าอะไรครับผมได้ยินบ่อยแล้วเป็นเรียกใช้แทนเรียกอะไรครับมันเป็นคำที่ไม่มีความหมายบอกอะไรดีอ่ะกันเวทอยากได้ธงอ่ะเอาธงอ่ะไม่เอามิคาเอลอ่ะธงก็ได้นะเออมิคาเอลดีกว่าเออแต่มันก็ไม่ค่อยโดนแล้วนะธงดีกว่าเพราะว่าฝั่งเรา AD เยอะใช่มันธงอ่ะเนี่ยเมื่อก่อนไม่รู้เรียกอะไรเรียกดาวก็ดูดิมันดาวอะไรมันเป็นแฉกอย่างนั้นอ่ะมันแต่ดูไปดูมาเออมันมีไม้เว้ยห้อยมาเออธงก็ถ้าใครรู้ว่ามันเป็นรูปอะไรก็บอกด้วยนะครับผมดูไม่ออกมันทงใช่ไหมเนี่ยอ่านว่าอะไรก็รู้เนี่ยเซกฮาฮาฮาลาดเฮอร์ลาดมันแปลความหมายไม่ได้ด้วยออกล็อกเก็ตออฟโซลารีนะครับแล้วผมก็จะลืมกดอีกแล้วนะครับอ้าวเอาบาร์เราเนี่ยเหรอไม่รู้เฮ้ยจับคนช้าจับคนช้าเร็วอ้าวแอนนี่อันนี้เอาน้องสงสัยไหมสงสัยไหมเอาตู้มสตันไม่โดนสักคนไม่ต้องสืบต่อจับคนช้าหนึ่งได้ก็ทำไมกูกินตีนคนเดียวเลยเนี่ยสลายล่างแฟดออกมาช้าไปหน่อยนะครับเมื่อกี้ถ้าออกมาเร็วกว่านี้สักครึ่งวิก็รอดละไม่ต้องออกแล้วมั้งแฟดช้าไปไหนจบครับจบที่ระเบิด2ครั้งเพราะเขายอมแพ้นะครับมันก็เลยระเบิด2ครั้งนะครับมาถึงหน้าสรุปสกอร์นะครับไม่รู้เขาจะเล่นกันต่อหรือเปล่าคุณจะเล่นต่อไหมครับต่อครับเดี๋ยวผมถามคุณซันนี่ก่อนนะครับพอดีเขาบั๊กนิดนึงครับพอจบห้องแล้วเขาจะเด้งออกเดี๋ยวรอเขาเข้าก่อนที่ชนะได้นี่ไม่ใช่เพราะคุณอิลูมินอสนะครับคุณซันนี่นะครับครับผม
คุณไอคุณอิลูมินอสนี่ก็อะไรก็ไม่รู้โผล่มาก็หน้าแตกโชว์แล้วแฟตเฟลนะครับจะกดพิมพ์กับคุณซันนี่นะอ๋อครับพอดีเขาติดธุระนะครับโดยเขาจะไปปิดบ้านแล้วก็ให้เข้าหมานะครับก็เอาเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงทิปแอนด์เทคนิครู้ไว้นะหัวดีกว่าไม่รู้สไตล์ทิซซี่นะครับเมื่อกี้ผมคิดได้แล้วผมว่าจะพูดอะไรแต่ผมลืมเพราะว่าคุณพูดมาสิคุณจะพูดอะไรคุณมีเทคนิคอะไรมาบอกครับวันนี้เทคนิคครับ ADC เมื่อกี้ใช่ไหมครับอะไรก็ได้ครับเทคนิคการอะไรอ่ะการหาห้องการอะไรพวกนี้ก็ได้แล้วแต่คุณจะพูดแนะนำการซื้อลูนการอะไรตรงนี้อ่ะพูดไปเลยโอเคถ้าแนะนำเป็นการหาห้องก็อย่าเล่นตอนเช้าๆนะครับทำไมครับเช้าไม่อะไรถามว่าเพราะว่าจะเจอพวกเชนเจอร์เทียทั้งหลายเขาเล่นแรงกันครับเขาไม่เล่นนอร์มอลหรอกเขาเล่นแรงกันครับเออใช่แรงอย่าเล่นนะครับปวดหัวนะจะทำให้ใช้รถไปเปล่าคุณไม่คิดบ้างเหรอครับว่าคุณจะไปอยู่ฝั่งชาเลนเจอร์เขาครับไม่เคยคิดเลยครับครั้งแรกผมเจอนะครับชาเลนเจอร์ตีกันแล้วผมหลอมแหลมไปนะครับผมกินตีนอิ่มเลยครับรอบนั้นครับ เขาด่ากระจายเลยครับ ผมไม่ได้กากนะแต่เขาเก่งเกินครับเขาไม่ใช่คนเขาเป็นเอเลี่ยนเขาเป็นเอเลี่ยนมาเล่นกันไม่ใช่คนมันเก่งเกินผมก็พอจริงๆผมไม่ได้แจกนะผมก็ตายน้อยแหละค่า1ตาย3มั้งตอนช่วงเรดดิ้งเฟสนะแต่ก็ไปแอซิดก็เยอะอยู่นะก็ประมาณ1 3 3อะไรประมาณนี้แหละแล้วพี่ทีมีเทคนิคอะไรเมื่อกี้จะบอกไอ้สกิลกับกองสกิลมั้ยอ่ะใช่ๆลืมเลยไม่เตือนไม่บอกกันละต้องให้เตือนนะเนี่ยมาดูหน้าลูนก่อนนะครับรวบรัดเลยแล้วกันนะเพราะว่าลูนมาตอรี่เดียวกันนะครับทั้งเทสทั้งเรียวหน้ารอบเมื่อกี้นะครับก็เป็นลูน่านี้ครับเป็นลูนแดงผมจะเอาเป็นดับเบิลเพนนะครับเพราะว่าพอทำความเสียหายได้บ้างมันถึกอยู่แล้วล่ะไอ้2ตัวเนี้ยน่ะแล้วก็เอาเป็นเกาะนะครับลูนใหญ่ที่เอาเป็นเกาะเพราะอะไรเพราะเทสดีเฟนซ์เริ่มต้นน้อยมาก16และจะไม่เพิ่มต่อเลเวลด้วยที่มันจะเพิ่มก็มีท่าแพสซีฟของเขานะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงอันใหญ่ผมเอาเป็นเลือดอันนึงเหลือใส่ดิฟ3อันเลยก็ได้แล้วก็เหมือนเดิมครับผมชอบเป็นดิฟกับเมดดิฟต่อเลเวลเหมือนกันครับทั้งเรียวหน้าทั้งเทสส่วนมัสเซอรี่เป็นหน้านี้นะครับเป็นออฟแฮงเหมือนกันครับปรับจากนามินิดนึงคือไม่เอารีเจนมานะเอาเป็นเพิ่มมูฟสปีดแล้วก็เอาเป็นลดระยะเวลาวาร์ปนะครับเฟดวอล์กเกอร์นะครับพูดถึงสกิลต่อนะครับเรียวแรกผมพูดไปแล้วผมพูดถึงเทสแล้วกันสกิลติดตัวนะครับถ้าเทสมีมินเนี่ยนหรือแชมเปี้ยนตายในระยะของเทสจะมีวิญญาณขึ้นให้เทสไปเก็บได้นี่ครับเก็บอย่างในคลิปคือถ้าเก็บแล้วเนี่ยจะได้ AP และดิฟเพิ่มขึ้นแต่ยิ่งเก็บจะยิ่งเพิ่มน้อยลงนะครับก็คือสมมุติเก็บครั้งแรกได้1เก็บครั้งที่2อาจจะได้ 0.9 ก็น้อยลงไปเรื่อยๆยิ่งเก็บเยอะอัตราที่จะเพิ่มขึ้นมันก็จะน้อยลงเก็บดวงที่100อาจจะเพิ่มแค่ 0.1 ดิฟอะไรเงี้ยครับก็สกิลที่2ครับ Descendant เป็นสกิลดึงคล้ายๆ Beat Crank แต่จะมีกระตุก2ทีก่อนจะสามารถกระโดดไปหาตัวที่ดึงติดได้ถ้าไม่กดก็จะไม่ดึงก็จะไม่โดดไปนะครับก็เหมือนติดสตันอยู่แป๊บนึงแหละนะครับมันจะกระตุกแต่จะ2ทีนะแต่ถ้าเรากระโดดมาหาเขาในทีแรกมันก็จะไม่กระตุกในทีที่2สกิลที่2นะครับ Dark Passage ที่คุณอิลูมินอสดึงมาแล้วก็ไปตายเองนะครับมีการเซลล์กันเล็กน้อยนะครับ เป็นการโยนตะเกียงนะครับโยนแล้วเนี่ยจะสร้างเกาะไว้รับความเสียหายระดับนึงสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะสร้างอีกครั้งหนึ่งเมื่อตอนมีคนกดตะเกียงนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนหมดโดยที่ไม่มีใครกดจะเพิ่มเกาะให้ไหมน่าจะไม่เพิ่มนะอันนี้ต้องไปดูครับผมยังไม่ชัวร์ถ้ามีเพื่อนกดตะเกียงมาก็จะดึงเพื่อนมาหาเราใช้ลุกใช้รับได้ดีครับ
บางทีผมเนียนๆนะป่าไม่ได้มาช่วยแก๊งหรอกแต่ผมโยนตะเกียงกลับหลังเขาป๊อตหนีกันไปเองก็เป็นเทคนิคนะครับป๊อตหนีกันเองนะครับสกิลที่3นะครับฟรีมี2สกิลในสกิลเดียวนะครับมีแพสซีฟด้วยถ้าแพสซีฟคือเขาจะมีระยะเวลาในการชาร์จการโจมตีอยู่ยิ่งชาร์จนานยิ่งตีแรงนะครับแต่มันจะเต็มระดับนึงอ่ะผมไม่แน่ใจกี่วิแต่มันจะเป็นสีแดงอ่ะรูปสเตตัสมันจะเป็นสีแดงมันจะเต็มละก็คือจะตีแรงที่สุดเท่านี้แหละแล้วเมื่อใช้เนี่ยจะดึงศัตรูในระยะไปในทิศทางที่เราเลือกนะครับจะดึงจะผลักก็แล้วแต่สกิล3สกิล3สกิลอันตินะครับ The Box นะครับสร้างวงสกิลขึ้นมาเป็นกำแพงถ้าศัตรูมาเหยียบเนี่ยจะสโลว์อย่างแรง 99% มั้งในช็อตแรกเท่านั้นนะครับสโลว์ 99% ไม่รู้กี่วิน่าจะ1หรือ2วินี่แหละแล้วความเสียหายแรงมากในช็อตแรกจะโดนความเสียหายเต็มนะครับแต่ช็อตที่2 3 4ช็อตถัดไปเอาง่ายๆจะโดนความเสียหายเพียงครึ่งเดียวและสโลว์เพียงครึ่งเดียวก็หมดสกิลของเทสแล้วนะครับก็อย่าลืมเก็บวิญญาณกันเยอะๆนะครับมันช่วยได้เยอะแต่บางทีงกไปก็ไปเก็บแล้วตายไม่คุ้มนะครับก็มีอะไรจะเสริมไหมครับช่วงเทคนิคคุณพูดให้เคลียร์ๆนะครับไอการหาห้องนะคุณไปไกลๆตีนเลยการหาห้องก็ไปไกลๆตีนเลยครับคุณไม่ต้องมาพูดตรงนี้ครับเทคนิคที่ใช้ได้จริงไปเล่นแรงช่วงเช้านะครับคุณจะพูดอย่างนี้ก็แล้วแต่ให้คุณพูดเลยก็คือเวลาเล่นช่วงเช้าเนี่ยเป็นลดพอยต์เล่นกับพวกแชลเลนเจอร์แล้วไปทำเขาเสียอารมณ์อีกนะครับใช่แล้วเราจะไม่ได้ฝีมือแล้วเพราะว่าเขาไม่ใช่คนแม่งเป็นเอเลี่ยนแม่งเก่งเกินเขาเป็นเอเลี่ยนนะครับใช่และชอบจะชอบพูดไม่รู้เรื่องจะชอบพิมพ์คาราโอเกะมาไม่ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยเห็นนะเห็นบ่อยฮะอ๋อเหรอตัวจะเห็นภาษาอังกฤษนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเกมนี้ทำไมฝรั่งขี้นกมันเยอะจังเลยชอบกระแดะพิมพ์กระแดะพิมพ์ภาษาอังกฤษรู้ละไอ้คำว่าสลิดเนี่ยใกล้เคียงคำว่ากระแดะตอนแรกเราคิดว่าเป็นฝรั่งแล้วก็อังกฤษไปครั้งนึงพอไม่พอใจเริ่มอะไร your father mother แล้วผมมันขดท้ายละมันไม่น่าจะใช่ฝรั่งเขาไม่ด่าพ่อด่าแม่กันนะครับใช่ฝรั่งไม่ด่าพ่อฟักกันเดียวนะครับก็คำหยาบนิดนึงนะครับก็ผมเห็นในหนังเขาก็เยอะนะฟักก็นิดนึงไม่เป็นไรฮาๆกันไปนะครับก็วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับช่วงทิปแอนด์เทคนิครู้ไว้หนักหัวดีกว่าไม่รู้สไตล์ที่4นะครับบายคุณอิลูมินอสนะครับคือการหาห้องนะครับสาระเลวมากเลยนะครับวันนี้การหาห้องนะครับอย่าไปหาตอนเช้านะครับหาตอนเช้าจะเจอชาเลนเจอร์นะครับถ้าอยู่ฝั่งเขาก็ดีไปนะครับถ้าอยู่คนละฝั่งก็กดออกเลยก็ได้ครับแพ้อยู่แล้วพูดเล่นนะครับเล่นไหมครับเชลเลนเจอร์ก็แพ้ได้ครับก็เผื่อไว้วัดฝีมือแล้วกันนะใครอยากเจอเชลเลนเจอร์มาเล่นตอนเช้าๆครับอันนี้ผมเห็นด้วยครับผมเจอบ่อยช่วงเช้าๆสัก6โมงถึง8โมงป่ะ8โมงไม่น่าเจอแล้วใช่พี่ใช่8โมงเหรอ6โมงเช้าถึง8โมงสัก6โมงก็ลองมากดดูได้นะครับเดี๋ยวหาว่าไม่จริงหาว่าผมโม้ลองดูครับอาจจะไม่เจอภายในตาแรกนะครับก็ลองกดๆไปลองดูสัก 2-3 ตาผมว่าต้องหลอมแหลมมาเจอบ้างอ่ะก็สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยครับสวัสดีคุณผู้ชมดิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ